เสียงของวงดนตรีไทยแต่ละสำนักก็แตกต่างกันอีกบางอันต่ำบางอันสูงอย่างเสียงของดังที่บ้านผมที่มูลนิธิเนี่ยต่ำค่อนต่ำเราจะถือจากวงคือเดิมทีเดียวอ่ะมาครูง่อนเรืองเดชพุ่มสวัยท่านมาเทียบให้แล้วท่านก็เทียบไว้ต่ำครูบุญยังก็บอกรักษาทางเอานี้ไว้อันนี้เป็นแนวเสียงของวงบ้านคุณครูคุณหมายถึงครูหลวงประดิษฐ์แล้วว่าเวลาตีหน้าพาดเนี่ยมันเพราะดีมันลึกซึ้งดีแต่เวลาไปเล่นประชันเนี่ยมันอาจจะด้อยเขานิดนึงมันไม่เกลียวกล้าวคือมันมีอยู่เวลาประชันถ้าสูงมันนิดเสียงก็หวานดูเจ้ยแจ่วเวลาร้องส่งแต่เวลาพอไปตีหน้าพาดมันก็ไม่ลึกไม่ขนลุกไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีของจริงๆแล้วมันก็สามารถจะปรับแก้ได้อะด้วยการแบบก็มีเครื่องหลายชุดก็ทำไว้หลายชนิดแล้วเมื่อก่อนที่มีเคยพูดว่าเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยเนี่ยผมเถียงเลยว่าปีกับคลุยไม่เคยเล่นด้วยกันหรอกในวงดนตรีไทยเพราะว่ามันโคละเสียงกันปีนี่เป็นเสียงในคลุยเป็นเสียงอมีอยู่คณะของบ้านอาจารย์จักรพันธ์นั้นนะผมคิดทำคลุยให้มันเป่ากับปีได้คือเทียบให้เป็นเสียงเดียวกันเพื่อเอามาใช้ทำคลุยเสียงในขึ้นมาใช้ให้มาเทียบขึ้นมาแต่ว่าพูดถึงว่าจะลงตัวสนิทสนมเท่ากับใช้ไปดังได้อย่างหนึ่งเนี่ยมันสู้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเราใช้แก้ขัดได้ในกรณีทำละครเพราะว่าเมื่อเราทำละครเนี่ยบางทีมันฉวยจากเพลงนี้ไปเพลงแล้วเราเปลี่ยนเสียงเนี่ยมันจะขยับแล้วมันจะเสียความรู้สึกหน่อยๆก็อยากให้มันดำเนินไปเสียงเดียวได้ช่วงหนึ่งอย่างน้อยๆถึงช่วงที่เจรจาแล้วค่อยเปลี่ยนก็ยังดีกว่าผมก็เลยคิดทำคลุยเสียงในขึ้นมาครับอันเนี้ยคืออันเนี้ยผมว่าเป็นการทางลักษณะอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่แตกต่างที่ดีเพราะมันมีหลากหลายมีทำให้เกิดเหมือนมีหลายสายพันธุ์อ่ะแล้วเวลามันผสมข้ามพันธุ์กันระหว่างทางเนี่ยมันก็เป็นของจะเพราะวิเศษขึ้นมาเลยครับระหว่างครูคนหนึ่งพอไปลูกศิษย์คนนี้มาได้จากคนนี้ของท่านครูจังหวังทั่วท่านครูหลวงประดิษฐ์ของวงของกรมหรสพอะไรเงี้ยเวลามันปนเอามาต่อประสานกันมันจะได้ของดีขึ้นมาเนี่ยนะที่จากอาจารย์วรพิชคุยฟังได้เห็นแล้วครับมาตรฐานของดนตรีไทยคือความหลากหลายนะครับมาตรฐานของเราไม่ได้แปลว่าเป็นหนึ่งต้องมีความหลากหลายถึงจะเป็นมาตรฐานของดนตรีไทยมีใครจะคุยหรืออยากถามวิทยากรเพราะเหลือเวลาอีกนิดเดียวอยากจะถามอะไรไหมครับมีข้อข้องใจหรืออยากจะเสริมก็ได้ครับมีไหมครับของเราถือว่าเงียบแสดงว่าเข้าใจนะครับอาจารย์มานพทิ้งท้ายแล้วก็มีเพลงฝากด้วยเหมือนกันนะครับผมคงต้องขอกราบขอโทษทุกท่านนิดนะฮะแทนพี่จักรพันธ์จริงๆท่านตั้งใจจะมาในวันนี้นะฮะแต่ว่ามีท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งไปที่บ้านอาจารย์ต้องต้อนรับนะฮะท่านก็เลยมีปัญหาที่พยายามบอกไปก่อนว่าพยายามจะมาให้ได้นะฮะผมก็คิดว่าตอนนี้ยังคงติดธุระอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้าบอกว่าจะถึงสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันไปนิดหนึ่งถึงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับใช่ครับก็คงคิดว่าน่าจะเอาเพลงที่ท่านแต่งคือราตรีประดับดาวท่านพระชนิพนธ์โทษนะคือราตรีประดับดาว2ชั้นมาใช้ความดีนะครับขอเทิญท่านฟังเพลงวังเวงใจเพลงของท่านแต่งใหม่ในวังหลวงนะฮะแล้วก็คิดว่าถ้าสนุกหลังจากนี้เนี่ยลองไปกดข้างหลังดูนะฮะเพลงบางเพลงที่ผมพูดเมื่อกี้นี้มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์คุณสุมิตราแล้วก็เล่นเปียโนอัดเอาไว้นะฮะเพราะว่าเพลงราวดวงเดือนซึ่ง เป็นเพลงหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดจะทรงสดับเวลาที่เสวยพระกยาหารค่ำที่วังพญาไทนะแล้วก็อัดเป็นราวดวงเดือนเอาไว้เป็นเปียโนแบบไทยที่เพราะมากนะอยู่ในนั้นแล้วก็มีเพลงอื่นๆอีกด้วยนะฮะ
เอาวันนี้ขอจบรายการด้วยราตรีประดับดาว2ชั้นก็แล้วกันนะครับพี่ต๋องมีอะไรอีกไหมครับไม่มีครับครับครับผมขอเชิญครับครับราตรีประดับดาวมาลีกลีบซอ